สมคิดอาการหนักปอกสุดใจหายจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วปอกพัดสอนกรใจหายหลังน้องหมาเจ้าสมคิดพฤติกรรมหนักขึ้นเรื่อยๆจนจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วปอกเผยเรื่องราวบ้านเราเรียกว่าวิกฤตแล้วขณะที่สมคิดเห่าหนักมากมากกี้บอกว่าเมื่อก่อนสมคิดไม่เคยเห่าเลยเป็นเด็กดีดูทีวีก็มานั่งด้วยเมื่อก่อนอยู่กันแค่ป๊อกมากี้สมคิดจนลูกคลอดป๊อกยอมรับกังวลว่าที่บ้านมีคนเยอะขึ้นสมคิดจะโอเคไหมทำทุกวิถีทางตั้งแต่วันแรกเอาทารกไปให้เขาเลียเขาดมตอนแรกดีมากแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อลูกเริ่มเดินได้น้องเดินเล่นน้องปั่นจักรยานทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสมคิดเห่าตลอดมากี้เล่าบ้างว่าน้องปั่นจักรยานกัดล้อน้องเล่นของเล่นในครอบก็เห่าน้องจนมีก้าบอกว่าไม่หยิบบอลให้สมคิดแล้วด้านป๊อกบอกอีกว่านิสัยไม่ดีมาเรื่อยทุกวันหนักขึ้นเรื่อยเราตัดสินใจแล้วเราจะทดลองส่งไปโรงเรียนประจำเป็นเวลา2เดือนระหว่างนั้นเราต้องไปหาเขาทุกอาทิตย์ร่วมฝึกสมคิดอย่างน้อยอาทิตย์ละ1วันป๊อกและมากี้คุยกับสมคิดที่กำลังออดอ้อนกับเจ้านายอ้อนตอนนี้ไม่ทันแล้วสมคิดไม่เหมือนเดิมต้องไปดัดนิสัยจะได้มีระเบียบวินัยควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึ้นไม่ต้องถึงขั้นเป็นหมากู้ระเบิดนะลูกแค่เป็นหมาที่ดีก็พอน้องมีก้ามีย่าลาพี่สมคิดก่อนป๊อกจะขับรถไปส่งสมคิดยอมรับรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าเวลาผมมีความสุขกับลูกๆเขาจะมาขัดขวางมากี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมสมคิดไม่รู้จะทำยังไงนั่นก็ลูกเราเวลาลูกเราทำผิดเราจะตีลูกเขาก็ไม่ให้ทำนะงงไปหมดว่าจะเอายังไงแน่ก่อนพาไปถึงโรงเรียนครูฝึกได้เจอสมคิดแล้วต้องยอมรับว่าสมคิดดื้อไม่ได้เป็นเด็กดีแบบที่คิดปอกเศร้าหนักมากี้บอกว่าน้ำตาซึมแล้วพร้อมทั้งปลอบสามีโดยหลังรับการฝึก1สัปดาห์ทั้งคู่มาฝึกกับสมคิดด้วยเริ่มมีพัฒนาการบ้างแล้ว